แต่ปรากฏว่าคุณบอกเอาละเราเลือกเข้าไปปุ๊บแล้วคุณรู้สึกไงว่าแทนที่จะต้องได้เป็นรัฐบาลนายกที่ประชาชนส่วนใหญ่ฝันจะต้องมีอีกหนึ่งด่านอยากจะบอกอะไรมีหลายด่านมากหนูไม่คิดว่ามันจะต้องมีและมีเพื่อประโยชน์อะไรมีก็ต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ว่ากระบวนการใดๆก็ตามที่มันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีเพื่อสนับสนุนกลไกในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่มีเพื่อขัดขวางหรือทำลายถ้าอะไรที่มีเพื่อขัดขวางหรือทำลายเหมือนพวกผักตบชวาที่อยู่ในลำคลองควรลอกมันออกมาค่ะมันไม่มีประโยชน์มันขวางความเจริญ อันนี้หนูพูดกำลังพูดถึงอะไรคะหนูพูดถึงวัชพืชในน้ำค่ะหมายถึงประโยชน์ถ้ามันจะมีมันควรมีเพื่อประโยชน์แม่ถ้าไม่บอกวัชพืชจะปีนโต๊ะเอาไปนั่งข้างหลังแล้วล่ะโอเคเรากำลังพูดถึงวัชพืชค่ะหมายถึงว่าในน้ำในคลองถ้าสมมติในคลองต่างๆพี่มดดำมันมีผักตบชนิดหน่อยมันสวยลองไปเซิร์ชพจนานุกรมดูว่าสวะแปลว่าพืชที่ขวางอยู่ในน้ำสวะแปลว่าพืชที่ขวางอยู่ในน้ำพืชผักที่ขวางอยู่ในน้ำลำคลองเราต้องมีการขุดออกมาลอกต้องเอาออกมาเพราะว่ามันขวางแล้วน้ำมันไม่ไหลน้ำไม่ไหลน้ำขังเหม็นเน่าจริงสวะแปลว่าอะไรนะตามพจนานุกรมมันมีสองความหมายนะมีความหมายที่แรงกว่านี้นะอะไรอ่ะถ้าไม่แปลว่าพืชผักมันแปลว่าไร้ประโยชน์สวะคำว่าสวะแปลว่าไร้ประโยชน์พี่ได้อย่าถามมากแล้วบนสวิตชิ่งตัดเฟรมเดี่ยวได้ไหมคะไม่ทันเลยค่ะเรามาด้วยกันแล้วรายการนี้มักจะโดนเนาะใช่นั่งรวมๆแล้วไงเนี่ยตอนนี้ตัดแล้วนะตัดไปแล้วแหละโคตรไปเลยเอาอย่างนั้นเลยเอาไปเลยค่ะพระคุมดีกว่าอันนี้เขาหนักพอกันเลยค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยใช่พระคุมนี่ก็บอกว่าจริงแล้วเป็นพระที่แบบต้องยอมรับดาราเองคนวงการบันเทิงเองหรือเจ้าของกิจการใหญ่ๆนะเธอเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่แบบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับเป็นบริษัทใหญ่ไปเชื่อมากแล้วทำบุญทีเนี่ยไม่ได้ทำด้วยเงินนะอย่างพวกเราทำกันที1,000 2,000ก็ถือว่าโอเคมากหมื่นเยอะอันนี้ก็ถวายกันเป็นทองคำเป็นแท่งๆเป็นแล้วถ้าเป็นเงินสดก็เป็นล้านล้านเป็นล้านล้านที่เอาไปถวายด้วยโปรไฟล์เขาค่ะพี่มดดำและพระแบบอดีตของสมีคมเนี่ยต้องใช้คำว่าสมีนะคะใช้คำว่าทิศไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาเสพเมถุนก่อนศึกครับฉะนั้นต้องแยกกันนะคะถ้าพระศึกแบบที่ไม่ได้ทำอะไรผิดศึกออกไปเราเรียกว่าทิศแต่ถ้าพระที่ทำผิดต้องปราชิกแล้วศึกเราเรียกสมีอย่างสมีคมที่เขาศึกไปเนี่ยเขาตอบโจทย์คนที่เป็นคนในระดับนั้นด้วยความบุคลิกเขาโปรไฟล์เขาลักษณะการเทศการพูดมันตอบโจทย์ผิวพรรณวันนะเขาได้หมดเลยคนจะรู้สึกแบบเชื่อใจสนิทใจยิ่งเขามีโปรไฟล์กับคนดังๆหรือคนในระดับสูงๆเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสร้างความศรัทธาภาพลักษณ์เท่านั้นไหนลองเล่าหน่อยว่าอดีตสมีคมค่ะสมีคมเนี่ยที่จริงแล้วอยู่วัดป่าธรรมคีรีใช่ใช่ค่ะวัดดังเขาสร้างโปรไฟล์เป็นสายวัดพระป่าเลยอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของอย่างเช่นแบบสายวัดป่าบ้านตาดซึ่งเราจะรู้หลวงตามหาบัวอะไรเงี้ยเขาพยายามเอาตัวเขาไปเข้าไปใกล้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเกจิสายปฏิบัติหลายรูปซึ่งมีการสืบไหมว่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่มีการสืบเรียบร้อยสืบแล้วว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์ในสำนักแต่มารู้ตอนจบไงไอตอนที่นั้นอ่ะก็ถึงบอกเวลาคนดังๆอ่ะอย่าไปขวางเพราะตอนเป็นพระดังถูกต้องไหมถ้าเราไปพูดอย่างนั้นตอนที่ท่านดังนะโดนเลยลูกศิษย์ลูกหาก็จะแบบว่าเราเต็มที่เลยปามาท่านเป็นพระอรหันต์นะอะไรอย่างนี้คนคิดว่าเป็นพระอรหันต์มีคนคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยค่ะเนื่องจากว่าผิวพรรณทุกอย่างเหมือนผู้รากมากดีได้หมดวิธีการเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโหเวลาเขาเทศนี่แอคชั่นนะคะเขาบอกเนี่ยหนังทุกเรื่องมันเรื่องเดียวพล็อตเดิมกิเลสฆ่าใครอย่าแตะสอนคารวาสหลวงพ่อไปยอมก็เลยบอกเออดีแต่สอนคนอื่นสอนคนอื่นดีมากแต่ปล่อยให้อาปีกินหัวหลวงพ่อไปยอมวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี